มื้อมันก็จะช่วยได้เยอะขึ้นลำพังผมกินเนี่ยผมกินมื้อเช้าเนี่ยกินผักเยอะหน่อยสัก5โมงก็จะมีอาการท้องอืดเหมือนกันนะครับก็จะเจ้าผักพวกนี้ได้วาระที่มันมากวาดในลำไส้ใหญ่ก็เดินหน่อยเดินเพื่อให้ลำไส้ขยับแล้วก็เอาลมมันออกมาแต่ว่ากลิ่นเหม็นพวกนั้นก็จะลดลงตามลำดับแล้วจากเนี่ยคือตอนนี้กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อจะเอาน้ำหนักตัวให้ลงด้วยนะครับก็กล่าวว่า4เดือนข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะลงได้สัก6กิโลผมจะต้องลงถึงเป็น10กิโลนะครับไม่ใช่6คือตอนนี้น้ำหนักลงมาได้แล้วเหลือ 80.2 ผมยังต้องลงไปได้อย่างน้อยต้องให้ได้75ก็โชคดีแต่ให้ดีที่สุดต้องต่ำกว่า70จึงจะมาตรฐานสำหรับคนสูง165คนสูง165เขาบอกว่าผู้ชายนะอยากจะรู้เท่าไหร่ลบออก100ก็คือน้ำหนักที่มาตรฐานที่สุดต้อง65กิโลกรัมแต่ตอนนี้ 80.2 65ถ้าก็ลงไปอย่างน้อยต้อง15กรัมอะเนาะเฮ้ย15กิโล15กิโลถึงจะได้65 4เดือนเนี่ยนะครับได้สัก6กิโลก็เก่งแล้ว6กิโลก็ยังคงเป็น74ยังเกินอยู่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยรู้มากยากนานเขาว่านะคือถ้าลดน้ำหนักเร็วเกินไปเซลล์ไขมันที่มันถูกสลายไปมันจะให้ยูริกให้เพโอลีนออกมาเยอะแยะหมดก็จะเพโอลีนก็จะไปเป็นขายกลายเป็นยูริกยูริกก็จะมาตามข้อตามอะไรทำให้ปวดข้อปวดเข่าได้นะตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เรื่องข้อมือเริ่มติดเริ่มอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆว่ากันเป็นทีละชุดทีละชุดไปนะครับมาถึงเวลาเราจะดูแลสุขภาพเราก็ต้องระวังพออายุมากขึ้นก็ต้องดูมากขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยก็จะยุ่งนิดหน่อยตอนนี้ผมเพิ่มพิธีออกกำลังกายก็ไม่หนักมากแต่ว่ายังออกไม่ได้เกิน2นาทีสักทีเลยเพราะว่าพอครบ2นาทีค่อยๆหยุดเนี่ยหอบแรงเลยนะครับเหมือนวิ่ง100เมตรเลยแต่ว่าก็ต้องทำแล้วอันนี้วิธีออกกำลังกายแบบนี้ไว้ค่อยเล่าให้กันฟังว่ามันทำไมหนักมันเหมาะสำหรับคนที่เจ็บหัวเข่าเจ็บข้อเจ็บอะไรด้วยนะมันไม่กระแทกเข่าไม่อะไรเลยแต่ว่าแน่นอนวิธีการมันก็แตกต่างไปวิธีออกกำลังกายพวกนี้เอามาจากพวกแพทย์แผนจีนทั้งนั้นเลยนะครับผมก็กำลังค้นอยู่ว่ามันตรงไหนดีสำหรับพวกเราที่ออกกำลังกายอย่าเกินวันละ20นาที20ปีที่แล้วก็เอามาจากตำรวจนิวยอร์กไอเดินสวนสนามออกกำลังกายน่ะ1 2 3 4หายใจเข้าพุงป่อง5 6การหายใจ7 8 9 10หายใจออกพุงแฟบอันเนี้ยที่เราทำเป็นประจำในคอร์สสุขภาพแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทำอยู่แต่ว่าผมกำลังเพิ่มท่าออกกำลังกายเข้าไปอีกสัก 2-3 ท่าเพราะว่าที่ทำอยู่นี่ปรากฏว่าน้ำหนักตัวมันขยับเพิ่มขึ้นได้แปลว่าออกกำลังกายอย่างนี้ไม่พอนะครับไม่พอก็ต้องทำเพิ่มแต่แน่นอนที่ไม่ทันระวังตัวเมื่อหลายๆปีก่อนจนต้องมาใส่ลวดที่หัวใจก็คืออาหารที่รับประทานเข้าไปไม่รับประทานขาหมูไม่รับประทานข้าวมันไก่แต่ว่ามันไปอยู่ที่นี่ครับหมูกรอบหมูกรอบเนี่ยเป็นหมู3ชั้นเอาไปทอดน้ำมันมันกว่าข้าวมันไก่ผมกินอยู่หลายปีไม่ทันรู้เลยจนมาถึงเนี่ยครับมาใส่ลวด1เส้นเนี่ยจึงรู้ว่าโอ้กิ้งกือตกท่อรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ทันนึกนะครับตกลงตอนนี้ก็มารณรงค์เรื่องนี้ประจำเลยนะ ก
ินช้อนกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้เพื่อป้องกันโรคติดต่อแล้วก็มาหวานมันเค็มน้ำหวานมันเค็มแป้งทอดอันนี้น้อยน้อยแป้งนี่ก็หมายถึงข้าวเลยนะครับข้าวผัดขาวแป้งคุกกี้ทั้งหมดเลย5หมดของทอดก็ตั้งแต่กล้วยทอดแป้งทอดที่น่ากลัวที่สุดอะไรนะครับเรียกปลาท่องโก ปล่อยภาคใต้เขาไม่เรียกปลาท่องโกเขาเรียกจากกล้วยนะครับนะภาคใต้เขาเรียกถูกกรุงเทพเรียกผิดเรียกปลาท่องโกแล้วก็มานะครับมาถึงไก่ทอดนะไก่ทอดก็ไม่เอานะครับของทอดทั้งหลายแต่ที่เราไม่ทันนึกเลยท่านทราบไหมไข่เจียวไข่ดาวนี่ก็ใช่นะครับเวลาทอดในโอ้โหน้ำมันอย่างน้อย3ช้อนโต๊ะเลยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกินไข่ก็ไข่ต้มไข่ลวกพอไหวนะ ก็มา2อย่างนี่งดผมงดอยู่แล้วเหล้าบุหรี่งดการที่งดเหล้าบุหรี่นี่ใช้ได้เลยนะครับอย่าไปฟังใครอย่างนี้นะครับเขาพูดว่าพวกขี้เหล้าเมายาเนี่ยเวลาไปผ่าศพประธานโทษไปผ่าศพนะครับเส้นเลือดหัวใจเนี่ยสะอาดมากเลยเขากำลังพยายามบอกว่าเจ้าแอลกอฮอล์เนี่ยมันละลายไขมันในเส้นเลือดทีนี้พอพูดปุ๊บอีกวรรคหนึ่งก็พูดต่อเลยครับไขมันในหัวใจเนี่ยมันไม่มีเลยนะเส้นเลือดมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแต่ไปดูที่ตับสิครับโอ้โหไขมันพอกตับแข็งปกเลยนี่คือผลของแอลกอฮอล์เห็นไหม ถ้าเราไปบอกว่ากินแอลกอฮอล์วันละเป๊กก่อนนอนโอ้โหดีนะเส้นเลือดไม่ตีบตันไม่อะไรต่ออะไรเราก็ต้องพูดต่อว่าถ้าเกินเป๊กเนี่ยนะมันจะเกิดการสะสมไขมันในหัวในตับมันทำให้ตับแข็งทำให้เป็นมะเร็งทำให้คือไม่ตายจากเส้นเลือดอุดตันหัวใจตายจากไขมันอุดตันตับเพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็เดินสายกลางมัชฌิมปฏิปทาถูกต้องที่สุดแล้วตอนนี้เรื่องโรคที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะโรคไร้เชื้อเรื้อรังฝรั่งเรียกเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยโรคจากการอาหารโรคจากการไม่ออกกำลังกายกำลังเป็นที่เฟื่องฟูในโลกเฟื่องฟูในโลกนี้ก็เรียกห้าสหายนะเดี๋ยวลองนับดูนะเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดก็คือพวกหัวใจตีบพวกหัวใจพวกสมองตีบนะไตวายเราอะไรอย่างหนึ่งอ้วนทั้งหมด5สหายแต่ความจริงตัวพี่ใหญ่ต้องอ้วนก่อนครับพออ้วนแล้วก็มาเยอะแยะหมดอ้วนเขาต้องลงพุงด้วยนะพออ้วนแล้วลงพุงในไขมันในพุงก็จะทำให้ดื้อต่ออินซูลินเป็นต้นเหตุของให้เกิดเบาหวานพอเกิดเบาหวานเลือดก็ข้นการเดินทางของเลือดเป็นไปได้ยากก็เกิดความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเริ่มมีไขมันไปพอกตามเส้นเลือดทำให้เกิดโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากการตีบตันของเส้นเลือดในสมองใช่ไหมก็มาเป็นแถวๆแล้วมาตรงนี้ตอนสุดท้ายก็คือไตไม่ทำงานไตวายก็เป็นครบหมด1 คณะ 5สหายที่เป็นเหตุที่ทำให้ผู้คนเริ่มตายมากขึ้นจากโรคพวกนี้ครับจากโรคที่ไม่ใช่โรคไร้เชื้อพวกนี้มันไม่มีเชื้อโรคให้ยาปฏิชีวนะอะไรไม่มีประโยชน์แล้วพอมันเป็นพอไม่ได้เป็นมันเลื้อรังเพราะอะไร
พราะการกลับไม่ให้เป็นโรคอีกท่านต้องกลับไปที่เก่าตั้งแต่เราสะสมไขมันจากอะไรจากการกินจากการไม่ได้ออกกำลังกายเราต้องกลับไปใหม่กินน้อยๆออกกำลังกายเยอะๆแต่ทีนี้เราเกิดไปมีวัฒนธรรมใหม่ผู้หลากมากดีต้องไม่ออกกำลังทำงานน้อยๆกินของดีๆซึ่งวงเล็บของดีๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของไม่ดีในแง่ของธรรมชาติคือลิ้นของร่างกายมันทำมาเนี่ยเพื่อให้เราเลือกคัดเลือกสิ่งที่ดีๆได้แต่แน่นอนธรรมชาติกลัวมนุษย์อยู่อายุยืนเกินไปมันก็ไปให้เราจำของที่ทำลายทำให้อายุสั้นจำได้ว่าของพวกนี้หอมอร่อยยอดเยี่ยมมาก็มาแต่ของยิ่งหวานยิ่งอร่อยของยิ่งมันยิ่งดีแล้วของยิ่งมันยิ่งดีก็มาเลยครับของทอดเกรียมเห็นไหมไก่ทอดแป้งทอดกล้วยทอดอร่อยหมดเลยแล้วก็มาทีครับพอมาของหวานแล้วมาของทอดแล้วของปิ้งย่างก็ให้เกรียมเข้าไว้ให้มีไหม้ๆเริ่มมีกลิ่นไหม้ดำๆอร่อยล้วนแล้วแต่ไนโตซามีนสารก่อมะเร็งนี่ฮะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้สุขภาพเรามากให้อายุทอนน้อยลงไม่ใช่120ปีค่อยตายมันก็จะมาตายที่40 30ตอนนี้หมอแผนปัจจุบันเนี่ยเริ่มบ่นเรื่องอะไรครับเรื่องการพบมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่อายุยังน้อยๆพบเป็นมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุน้อยทั้งที่สมัยก่อนต้อง 40-50 ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากรับประทานอาหารการกินทั้งนั้นแหละแล้วมาถึงในผู้ชายโรคตับแข็งมีเยอะมากโรคถุงลมโป่งพองมะเร็งที่ปอดเริ่มพบตั้งแต่อายุ30ทั้งที่สมัยก่อนพบอายุ60ขึ้นเดี๋ยวนี้30ก็พบล้วนแล้วแต่เกิดจากคุณภาพชีวิตที่เลวลงจากวัฒนธรรมที่เราอยู่นะครับความจริงสมัยนี้การสูบบุหรี่ไม่โก้ไม่เก๋นะแต่ก็ยังมีเยาวชนยังสูบอยู่อันนี้สูบไม่ได้เอาโก้เก๋ละสมัยผมเนี่ยเรียกว่าสูบต้องคาบบุหรี่แบบเจมดีนอะไรอย่างงี้ตอนเดี๋ยวนี้ไม่มีพูดเลยสูบบุหรี่เพื่อเอามันอย่างเดียวละนะสูบบุหรี่แบบอัดลึกเข้าไปในปอดลึกๆแล้วไม่ได้โก้เลยเพราะว่าเหมือนกับแอบสูบขโมยสูบแล้วก็ไปพัฒนาจากการสูบบุหรี่ก็เริ่มไปสูบเป็นยาเสพติดอย่างอื่นที่แรงขึ้นแล้วก็มาจบด้วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองตอนอายุน้อยๆเนี่ยเป็นเหตุให้พลเมืองทั้งโลกนี่แหละครับตายแต่น้อยๆตายแต่อายุน้อยๆพออายุน้อยๆตายเด็กที่เกิดก็น้อยลงด้วยนะพอเด็กที่เกิดน้อยลงเนี่ยพลเมืองของโลกก็กำลังอลเวงหมดในประเทศหลายๆประเทศเอาประเทศไทยก็ได้ครับลองไปดูดิผมเคยไปตรวจโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งตามชนบทปิดเยอะแยะหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเด็กมาเรียนเด็กไม่มีเด็กมาเรียนพ่อแม่ก็ไปทำงานอยู่ข้างนอกอำเภอนอกตำบลอนุบาลโรงเรียนอนุบาลในแต่ละตำบลก็ปิด ทีนี้มีเด็ก 4-5 คนที่เกิดในตำบลในหมู่บ้านก็ไม่มีที่เรียนก็ต้องไปเรียนไกลออกไป ไกลออกไปก็มีการรวมโรงเรียนอนุบาลอย่างเงี้ยครับก็ยุ่งยากไปหมดละก็พอมาถึงอย่างนี้มาถึงวันนี้ เคยถามไหมครับว่าทำไมแรงงานของเราถึงใช้แรงงานพม่าลาวเขมรเยอะแยะหมดแรงงานที่เป็นไทยเนี่ยหายไปอย่างน้อย 500,000 คนนะแล้วผิดแรงงานเข้ามาแทนเนี่ยน้อยลงประมาณ 500,000 คนแล้วเขาจะลดลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไป
็จะเป็นปัญหาเขาสำหรับพวกเราแหละ